เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตำเกตสพอนะคะวันนี้ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมหาวิทยาลัยถือว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นคณะกรรมการที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับเรื่องการประกันคุณภาพนะคะพูดเสมอว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหาวิกฤตก็คือแนวโน้มนักศึกษาจะมีจำนวนลดลงเพราะฉะนั้นการที่เราจะแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆได้เนี่ยนะคะเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องเดียวที่เราจะต้องรักษาไว้แล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านจะมาช่วยตรวจสอบแล้วก็ให้คำแนะนำนำเราในระหว่าง2วันที่จะพบกันนะคะต่อไปปัจจุบันมหาวิทยาลัยก็จัดการศึกษาแบ่งเป็น2กลุ่มสาขาวิชาอย่างที่บอกว่าเนื่องจากเราเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นทั้ง7คณะของเราเนี่ยจะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะมีแค่2คณะนะคะคือบริหารธุรกิจกับศิลปศาสตร์ที่จะเป็นกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้นะคะต่อไปอีกรางวัลนึงที่เราได้มาหลายครั้งแทบจะทุกปีนะคะก็คือได้รับรางวัล IPV 6 Awards นะคะจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอันนี้แสดงถึงความพร้อมของการให้บริการเรื่องของ IT ในสถาบันนะคะแล้วก็อันสุดท้ายปัจจุบันเนื่องจากเราเป็นสหวิทยาการดิจิทัลหุ่นยนต์เราก็เน้นเรื่องของหุ่นยนต์เป็นพิเศษอันนี้เราก็ร่วมมือกับบริษัท CT Asia Robotics นะคะโดยที่เรารู้จักว่าหุ่นยนต์จิตสอก็ได้มีการทำงานร่วมกันทำวิจัยร่วมกันแล้วก็สร้างหุ่นยนต์2ตัวนะคะขณะนี้เป็นหุ่นยนต์เรื่องการเรียนการสอนกับหุ่นยนต์ท่องเที่ยวนะคะก็จบการรายงานค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าผมตรวจมาเนี่ยว่าก็มี2แห่งนั่นเองนะพิเศษคู่กันก็คือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับกับที่นี่นอกนั้นก็เป็นไม่รอดไปตามกระแสลมอะไรเงี้ยนะแล้วแต่เปลี่ยนแต่ก็ดีเหมือนกันพอดีคนละอย่างอันนี้ก็เห็นความก้าวหน้ากันไปตลอดแล้วก็มันก็เกิดการเปิดในองค์ความรู้เองว่าทั้งสองแห่งเนี่ยไปคล้ายๆกันหมดคือไปนี่ไปเป็นสเต็ปเนี่ยแล้วก็ถ้าที่ดูก็คือว่าปัจจัยมีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องผู้บริหารสำคัญที่สุดแล้วทีมงานของประกันเนี่ยไม่เปลี่ยนบ่อยนะที่เปลี่ยนก็ถ่ายอะไรกันต่างเนี่ยตอนนี้คือมันที่ดีมากมีความสำคัญกันไม่ใช่ชุมประชุมมากเลยอาจจะเป็นอยากไปคุยกับสำนักวิทยาใดระดับต่อไปเพื่อที่จะจัดหัวข้อของงานจะได้ง่ายต่อการคนที่เข้ามาบางทีเลยจะได้รู้ว่าคำจารย์ของเราที่ได้ยื่นนะครับขอตำแหน่งอาวุโสการแล้วเนี่ยนะครับจนในปี6/1เนี่ยจำนวนเป็น86ท่านถูกไหม86ป่ะกระดิ่งฟังจากท่านอธิการเองครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของระบบของตาใช่นะครับซึ่งอันนี้เราถ้าเทียบย้อนกลับใหม่ระบบของตาเราแผน7จะต้องมี KM ต้องมีแคมเอ็มความเสี่ยง3ตัวนี่คือตัวละถ้าที่ไหนไม่ใส่ KM ไปในการบริหารก็ถือว่าขาดขอขอบคุณท่านผู้บริหารนะคะทุกระดับไม่ว่าจะเป็นท่านรองอธิการบดีท่านผู้ช่วยอธิการบดีท่านคณบดีผอ.สำนักสถาบันรวมทั้งอาจารย์ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอปิดประชุมค่ะปีหน้าหวังว่าคงจะเจอกันใหม่นะคะ